ื่องราวเคสดีเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตที่จะทำให้เราเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องกฎแห่งกรรมได้ชัดเจนขึ้นขึ้นมั่งขึ้นมากนะจ๊ะเพราะว่ากฎแห่งกรรมนั้นมันเกี่ยวข้องกับตัวของเราเลยหลีกหนีก็ไม่พ้นจะเหาะเหินเดินอากาศไปไหนก็ไม่พ้นจะมุดดินไปใต้บาดาลก็ไม่พ้นจะไปเป็นเทวดาพรหมรูปผมก็ไม่พ้นเมื่อไม่พ้นก็หันหน้าสู้กันเลยดีกว่าคือมาศึกษากันซะก่อนว่าเมื่อเรื่องราวมันเป็นมาอย่างไรเราจะได้ทำได้ถูกเพราะว่าเราหนีการกระทำทางกายทางวาจาทางใจไม่พ้นซึ่งทั้งสามอย่างเมื่อกระทำไปแล้วมันมีผลดีหรือชั่วแม้เพียงเล็กน้อยก็มีผลไอ้ที่ไม่มีผลเป็นไม่มีอีตรงนี้สิเราจึงจำเป็นจะต้องหันมาศึกษากันอย่างจริงจังและจะปล่อยผ่านไปเลยๆเฉยๆไม่ได้เราจะเชื่อตอนเป็นแล้วเราจะไปเห็นกันตอนตายเชื่อตอนเป็นครับใช่ต้องเชื่อกันตอนเป็นอย่าไปเสี่ยงเห็นนอนตายแล้วตอนนั้นมันหมดสิทธิ์แล้วมันกลับตัวไม่ได้แล้วตอนนี้ยังเป็นมนุษย์เนี่ยหากเรามีข้อผิดพลาดที่ผ่านมาเราสามารถแก้ตัวใหม่ได้โดยลืมข้อผิดพลาดนั้นไปก่อนแล้วก็ตั้งหลักของใจเราใหม่เติมความบริสุทธิ์เข้าไปในใจแล้วเราก็ชิงช่วงในตอนท้ายของชีวิตไปสู่สุคติโลกสวรรค์ได้ก่อนที่บาปจะส่งผลช่วงชิงเราเอาไปอบายต้นมันคดแต่ปลายมันตรงนี่เป็นสิ่งที่มีประโยชน์สำหรับการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องกฎแห่งกรรมหรือเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมคำถามข้อที่4บุพกรรมใดที่ทำให้ลูกปฏิกาปราณีเกิดเป็นผู้หญิงเพราะนั้นก็เลยเป็นผู้หญิงฟังเนาะซึ่งพุทธันดรที่ผ่านมาหรือชาติที่ผ่านมาเป็นผู้ชายต้องมาเกิดเป็นผู้หญิงนั้นแปลว่าเพศนี่เปลี่ยนได้โดยไม่ต้องแปลงเนี่ยแค่เราทำวิบากกรรมแค่นั้นเองผู้ชายผู้หญิงแล้วก็ผู้หญิงเลยเนี่ยทั้งนี้ก็เป็นเพราะวิบากกรรมกามีเจ้าชู้ที่ตัวเธอได้เคยพลาดพลั้งไปกระทำความผิดเอาไว้ในหลายพุทธันดรก่อนนู้นคือหลายชาติก่อนนู้นพุทธันดรคือช่วงระหว่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งถึงอีกพระองค์หนึ่งนี่หลายพุทธันดรก็คือหลายพระองค์เนี่ยที่ผ่านการสร้างบารมีกับสมมาสัมพุทธเจ้าจากการเวลานะจ๊ะได้ช่องตามมาส่งผลก็แปลว่ามันติดตามเหมือนเงาตามตัวและคอยหาจังหวะโอกาสทุกอย่างเผลอเป็นเสร็จนี่ นี่นะประมาทในการดำเนินชีวิตได้ชื่อว่าเราเผลอจากการสร้างความดีเห็นไหมจ๊ะบาปก็จะได้ช่องจึ๊กเลยนี่ไงเรื่องก็มีอยู่ว่าในภพชาติดังกล่าวลูกปัสสิกาปราณีเนี่ยได้เกิดเป็นกุลบุตรสุดหล่อมากมายไปด้วยเสน่ห์นี่นะหล่อแบบเฟรนลี่อย่างเงี้ยอยู่ในครอบครัวที่มีฐานะปานกลางมาทำเป็นยิ้มนักเรียนทั้งนั้นแหละกุลบุตรอดีตกุลบุตรสุดหล่อมากมายไปด้วยเสน่ห์นะพอเธอเติบใหญ่ขึ้นแล้วลูกปฏิกาแก้วก็อย่าทำเป็นยิ้มไม่ได้พอเธอเติบใหญ่ขึ้นแล้วด้วยความที่เธอเป็นชายหนุ่มรูปหล่อแถมมีอัธยาศัยดีและมีจิตใจที่งดงามหรือพูดง่ายๆว่าเฟรนลี่เนี่ยเ
จึงทำให้เธอเป็นที่รักและเป็นที่หมายปองของใครหลายๆคนโดยเฉพาะสาวสาวนะนี่นะและหนึ่งในใครหลายๆคนนั้นก็ได้มีสาวงามนางหนึ่งที่มีสามีอยู่แล้วรวมอยู่ด้วยโอ้ที่มีสามีอยู่แล้วรวมอยู่ด้วยนี่เนาะเอาอีกไหมโอ้ด้วยความที่ผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่ไม่รู้จักประมาณในความรักคือนอกเหนือจากสามีตัวเองแล้วเธอยังอยากจะได้ความรักจากคนอื่นๆอีกประมาณว่ามีหนึ่งก็อยากได้สองมีสองก็อยากได้สามสี่ห้าเป็นต้นด้วยเหตุนี้เองเธอจึงได้เข้ามาทำความสนิทสนมกับลูกปัจจิกาปราณีในภพชาตินั้นมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆเลยนี่นะจ๊ะอย่าลืมว่าคนเฟรนลี่นี่นะก็ทั้งหล่อทั้งเฟรนลี่ก็นึกว่าจริงใจอะไรอย่างนางนี่นะมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ได้โกซิกโกหกคือคุณไม่อยากไม่อยากพูดคำว่าโกหกอ่ะโก6เพื่อปกปิดความจริง คืออยากจะเรียกคำว่าโกหกอ่ะ ปกปิดความจริงที่ว่าตัวเธอมีสามีอยู่แล้วหรือพูดแบบมากๆคือเธอมีพอพึ่งอยู่แล้วนั่นเอง ไม่ใช่ผีเหรอจะกระทำให้ลูกปัสสิกาปราณีในภพชาตินั้นซึ่งเป็นชายหนุ่มรูปงามและเฟรนลี่หลงเชื่อเธออย่างสนิทใจเพราะว่ารูปร่างหน้าตาของเธอคนนี้นะมันช่างงามบาดใจในเวลาต่อมาเนี่ยความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็ได้แปรเปลี่ยนจากคนที่รู้จักกันไปเป็นคนรักกันในที่สุดและด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้ลูกปัสสิกาปราณีในภพชาตินั้นทหารหนุ่มรูปหล่อก็ได้พลาดพลั้งไปทำผิดศีลข้อ3เข้าแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวเข้าเมื่อการเวลาผ่านไปเนี่ยทหารหนุ่มรูปงามลูกหรือลูกปัสสิกาปราณีในภพชาตินั้นก็มารู้ความจริงภายหลังว่าผู้หญิงที่ตัวเองรักนั้นน่ะได้มีผัวพึ่งอยู่แล้วผัวพึ่งมาเป็นเช่นนี้จึงทำให้ลูกปัสสิกาปราณีหรือทหารหนุ่มรูปงามในภพชาตินั้นรู้สึกกระกลุ้มแล้วก็ทุกข์ใจเป็นอย่างมากเลยเพราะว่าหลายอย่างเนี่ยลูกปัสสิกาปราณีในภพชาตินั้นหรือทหารหนุ่มชาตินั้นโดยพื้นฐานก็เป็นคนดีนะแต่พอมาถึงขนาดนี้ได้เทใจให้กับผู้หญิงคนนั้นไปหมดแล้วหรือพูดง่ายๆว่ารักเธอทั้งหมดของหัวใจดังนั้นแม้ในช่วงแรกๆเนี่ยทหารหนุ่มรูปงามหรือลูกปัสสิกาปราณีในภพชาตินั้นจะรู้ตัวว่าสิ่งที่ตัวเองกำลังทำอยู่นั้นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่ด้วยความรักที่มอบให้ผู้หญิงคนนั้นแบบสุดหัวใจทำให้ทหารหนุ่มรูปงามแต่ลูกปัสสิกาปราณีในภพชาตินั้นจึงไม่อาจที่จะตัดใจจากผู้หญิงคนนั้นไปได้ได้เหตุนี้เองจึงทำให้ในช่วงที่คบกันทหารหนุ่มรูปงามหรือลูกปัสสิกาปราณีในภพชาตินั้นจึงรู้สึกไม่สบายใจในสิ่งที่ตัวเองกำลังทำอยู่ไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีเนี่ยพอทุ่มเทใจไปแล้วเนี่ยประมาณว่าจะนำใจกลับมาก็ไม่ได้ไอ้จะเดินต่อไปกลับไปก็ไม่ถึงด้วยความที่ลูกปัสสิกาปราณีในภพชาตินั้นหรือทหารหนุ่ม
รูปงามมีความรู้สึกผิดติดค้างอยู่ในใจเรื่อยมานี่เองจึงทำให้เมื่อวันเวลาผ่านไปเนี่ยทหารหนุ่มรูปงามนั้นหรือรูปปฏิกาปราณีก็ได้คิดทบทวนในสิ่งที่ตัวเองได้ทำลงไปทบทวนมากเข้ามากเข้าจึงทำให้คิดได้ว่าเธอควรจะเลือกทำในสิ่งที่ถูกต้องมากกว่าสิ่งที่ถูกใจทหารหนุ่มรูปงามคิดอย่างนี้เนาะฉะนั้นรูปปฏิกาปราณีในภพชาตินั้นจึงได้ตัดใจด้วยการขอแยกทางจากผู้หญิงคนนั้นอย่างเด็ดขาดหลังจากที่ลูกปฏิกาปราณีได้แยกจากผู้หญิงคนนั้นไปแล้วในความที่ตัวลูกปฏิกาปราณีมีความรู้สึกสลดใจกับเรื่องราวที่ผ่านมาจึงทำให้ลูกอุปฏิกาปราณีในภพชาตินั้นได้หันหน้าเข้าวัดเพื่อหาที่พักพิงทางใจเมื่อเข้าวัดแล้วก็ได้ศึกษาธรรมะจนเกิดความเข้าใจในเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตทบไปทนมาก็พบว่าชีวิตก็เป็นอย่างนีเราในภพชาตินั้นได้ทบทวนชีวิตก็เป็นอย่างนี้เนาะก็ทำใจได้การกรรมธรรมบุญทุกๆบุญอย่างตลอดต่อเนื่อง
จนกระทั่งหมดอายุไขเลยด้วยความที่ในภพชาตินั้นเธอได้สั่งสมบุญไว้อย่างตลอดต่อเนื่องนี้จึงทำให้วิบากกรรมกามีที่เธอได้เคยพลาดพลั้งไปกระทำความผิดเอาไว้ยังไม่ได้ช่องส่งผลในชาติถัดๆมานะจ๊ะด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้หลังจากพบชาตินั้นเป็นต้นมาเธอก็ยังเกิดเป็นผู้ชายมาโดยตลอดตามทันไหมจ๊ะคือแม้ทำวิบากกรรมกามีไว้แต่ว่าวิบากกรรมนั้นยังไม่ได้ช่องส่งผลบุญอย่างอื่นที่ทำอย่างตลอดต่อเนื่องส่งผลก่อนเพราะฉะนั้นผังแห่งความเป็นผู้ชายก็จึงยังได้อยู่จึงได้บุรุษเพศนี้มาตามทันไปจ้ะหลังจากพบชาตินั้นซึ่งน่าจะเป็นผู้หญิงแต่ก็ไม่ได้เป็นผู้ชายชาตินี้น่าจะเป็นผู้ชายแต่ก็ไม่ได้เป็นกลับเป็นผู้หญิงเนี่ยดูบุญบาปชิงช่วงชิงอยู่ตลอดเวลาเลยโดยมีมนุษย์เป็นหุ่นเห็นไหมให้บุญและบาปก็เชิดคืออยู่ใครได้ช่องก่อนนี่นะจ๊ะแต่ถึงกระนั้นวิบากกรรมกาเมตังกาก็ยังคงมีอยู่นะจ๊ะและติดเป็นผังที่รอคอยการส่งผลอยู่ในตัวของลูกปัจจิกาปราณีเรื่อยมาจนกระทั่งได้ช่องในภพชาติปัจจุบันนี้ตามทันไหมจ๊ะเมื่อวิบากกรรมกามีดังกล่าวได้ช่องตามมาส่งผลจึงทำให้เธอต้องเกิดมาเป็นผู้หญิงในที่สุดตามทันบัดจ๊ะทันนะเลิกอุปสิกาแก้วนอนฟังกันอยู่หรือเปล่าจ๊ะหรือหลับไปแล้วจ๊ะเอาอีกไหมจ๊ะจากเรื่องราวลูกปัจจิกาปราณีนั้นก็จะเห็นได้ว่าชีวิตในสังสารวัฏเป็นสิ่งที่ไม่ปลอดภัยคือชีวิตในการเวียนว่ายแต่เกิดในภพทั้งสามนี่นะจ๊ะในการมาพบรูปไม่ว่าจะเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาพรหมอะไรต่างๆเหล่านั้นนะจ๊ะยังไม่ปลอดภัยเพราะยังมีกิเลสอยู่พยามารเอากิเลสบังคับได้มาเข้าไปสร้างกรรมแล้วก็เซตโปรแกรมเป็นวิบากกรรมส่งผลวนเวียนกันไปอยู่อย่างนี้ด้วยความไม่รู้เรื่องราวความจริงของชีวิตด้วยเพราะตราบใดที่เรายังเป็นบ่าวเป็นทาสของพยามารอยู่พยาบาลก็จะหาวิธีเอากิเลสมาบังคับให้เราทำผิดตามพลาดได้อยู่เสมอทุกอนุวินาทีเลยเมื่อใดที่เราพลาดพลั้งเผลอเป็นเสร็จไปกระทำความผิดเขาทั้งที่เจตนาหรือไม่เจตนากระทำบางอย่างอาจจะไม่ผิดกฎหมายแต่ผิดกฎแห่งกรรมนี่นะจ๊ะวิบากกรรมต่างๆที่เราก่อไว้ก็จะติดตามตัวเราไปเหมือนเป็นระเบิดเวลาชีวิตที่เคลื่อนที่คล้ายๆระเบิดพลีชีพแต่อันนั้นชีพของเราคือมันติดอยู่ในตัวไม่ใช่เอาลูกระเบิดมาติดที่เป็นวัตถุระเบิดอะไรนะจ๊ะแต่เป็นผังชีวิตที่ผิดพลาดติดตัวมาคล้ายๆระเบิดเวลาชีวิตเคลื่อนที่คือเราไปไหนก็ไปด้วยอย่างเงี้ยซึ่งจะส่งผลกับตัวเราเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นเราจะต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตต้องมันสั่งสมบุญสร้างบารมีให้เต็มที่เต็มกำลังทั้งดำทานรักษาศีลและเจริญสมาธิภาวนาอยู่เป็นประจำนี่นะจ๊ะท่านนี่ก็เป็นคำตอบหนึ่งที่ว่าทำไมต้องทำบุญบ่อยๆก็เพราะบาปคอยจ่อบ่อยๆและบุญทำไปแล้วก็ใช้บ่อยๆใช้บ่อยๆก็หมดบ่อยๆนี่นะถ้าหากเราประพฤติปฏิบัติธรรมจนกระทั่งพระธรรมกายได้เราก็จะมีที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงภายในถึงแม้ว่าเราจะยังต้องตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมก็ตามนี่นะจ๊ะเรานี่ยังตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมทั้งสิ้นนะจ๊ะ
แต่เราก็จะอยู่อย่างเฉลยผู้รู้หรือเฉลยกิตติมศักดิ์นี่นะจ๊ะที่ไม่มีความหวาดหวั่นต่อภัยใดๆแล้วมาถึงวันที่เราจะต้องลาจากโลกนี้ไปแล้วก็ไปแบบเฉลยผู้รู้หนทางที่จะปิดอบายเปิดประตูสวรรค์ไปสู่สุคติโลกสวรรค์อย่างผู้มีชัยชนะอย่างนี้นะจ๊ะตามทันไหมจ๊ะสำหรับการรายงานสังเกตข่าวสั้นทันบารโลกของลูกบาสิกาปราณีสายเพียเนี่ยก็คงต้องจบลงแต่เพียงเท่านี้นะจ๊ะแต่ถ้าว่าครูวิทยายังมีคำแถมพิเศษคำแถมไม่ใช่คำถามนะจ๊ะอีกหนึ่งเรื่องซึ่งเกี่ยวเนื่องกับพระอาจารย์จะเป็นหัวหน้างานของลูกบาสิกาปราณีในพุทธันดรที่ผ่านมาเนี่ยพระอาจารย์รูปนี้เนี่ยท่านก็เกิดเป็นกุลบุตรรูปงามงามแอนชาร์มิ่งยืนในแคว้นของพระราชาองค์ที่ออกบวชพระท่านเติบใหญ่ท่านก็ได้สมัครเข้ารับราชการเป็นทหารพระราชาองค์ที่ออกบวชซึ่งท่านก็ปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีจนได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นทหารชั้นผู้ใหญ่ใหญ่ๆของพระราชาองค์ที่ออกบวชตามทันไหมจ๊ะในเวลาต่อมาท่านก็ได้รับภารกิจที่สำคัญจากกองทัพคือการให้ไปพัฒนาพื้นที่และดูแลเขตหัวเมืองแชร์แดนชายแดนที่สำคัญแห่งหนึ่งซึ่งอยู่แคว้นอยู่ในแคว้นของพระราชาองค์ที่ออกบวชและเป็นเขตหัวเมืองเดียวกันกับที่ลูกบาสิกาปราณีถูกส่งไปประจำการซึ่งนางก็ได้รับทำหน้าที่นี้ด้วยความเต็มใจโดยไม่มีข้อแม้ข้ออ้างหรือเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นตามทันไหมจ๊ะว่าท่านได้เดินทางไปประจำการอยู่ที่เขตหัวเมืองชายแดนแห่งนี้แล้วท่านก็ได้ปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายมาอย่างเต็มที่เต็มกำลังโดยไม่ได้คำนึงถึงความเหนื่อยยากลำบากแต่อย่างใดจะทำให้พื้นที่ในเขตหัวเมืองชายแดนที่ท่านดูแลอยู่ได้รับการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วเดเหตุเองจึงทำให้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในเขตหัวเมืองชายแดนแห่งนั้นต่างมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและก็ดีขึ้นและดีขึ้นเรื่อยๆมีความปลอดภัยมากขึ้นนี่เนาะไปหลังจากที่ท่านได้บุกเบิกและพัฒนาพื้นที่ในเขตหัวเมืองชายแดนแห่งนั้นจนมีความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็เป็นผลให้ชาวเมืองเนี่ยทุกคนนะจ๊ะต่างรู้สึกแฮปปี้ฮิปโปทำให้ชาวเมืองทุกคนต่างรู้สึกแฮปปี้ฮิปโปกันนะจ๊ะมีความสุขกันทั่วหน้าอีกทั้งยังทำให้คนที่ได้เดินทางมาเยี่ยมเยือนเขตหัวเมืองแชร์แดนแห่งนั้นเกิดความประทับใจเป็นอย่างมากอีกด้วยและด้วยความที่ตัวท่านเองมีความตั้งใจที่จะบุกเบิกสร้างความเจริญให้กับพื้นที่ที่อื่นต่อไปแต่เหตุนี้ท่านจึงอยากที่จะหาคนมาช่วยดูแลพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาไปแล้วนี่ไว้หนวดด้วยว่าเป็นฉะนั้นท่านยังได้ส่งคำร้องขอกำลังพลเพิ่มเติมไปยังส่วนกลางเมื่อทางส่วนกลางได้ทราบเรื่องนี้แล้วทางส่วนกลางจึงได้ส่งนายทหารหนุ่มหน้าใสไฟแรงซึ่งก็คือลูกบาสิกาปราณีในภพชาตินั้นที่คุมกองกำลังทหารหน่วยหนึ่งให้มาช่วยงานท่านที่เขตหัวเมืองชายแดนแห่งนี้
นี่นะจ๊ะภายหลังจากที่ลูกปัจจิกาปราณีในภพชาตินั้นได้มาช่วยงานท่านแล้วก็ทำให้ท่านรู้สึกเบาใจและเบาแรงขึ้นเยอะเพราะเหมือนก็ได้ขุนศึกที่รู้ใจมาร่วมรบอย่างเคียงบ่าเคียงไหลกันนี่นะจ๊ะนี่ได้ขุนศึกมาแล้วแล้วในเวลาที่ท่านมอบหมายงานอะไรให้กับลูกอุบาสิกาปราณีในภพชาตินั้นแล้วทหารหนุ่มรูปงานนั้นก็มีแต่โอเคเซเยสในทุกๆภารกิจพระผู้ประสาบ้านบ้านก็ประมาณว่าได้ครับพี่ดีครับท่านทันครับผมเหมาะสมครับเจ้านายนี่เนาะโดยทำแบบไม่มีข้อแม้ข้ออ้างหรือเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นพูดง่ายๆก็คือนิสัยคล้ายๆกับพระอาจารย์รูปนี้นั่นแหละนี่นะแจ๋วครับและเมื่อเวลาลงมือทำภารกิจอะไรแล้วเนี่ยโลกปัจจิกาปราณีในภพชาตินั้นก็สามารถทำภารกิจทุกอย่างให้สำเร็จเลอะล่วงไปได้โดยดีแบบหาทิฏฐิไม่ได้แต่เหตุนี้เองจึงทำให้ท่านมีความไว้เนื้อเชื่อใจในทหารหนุ่มหรือลูกปัจจิกาปราณีในภพชาตินั้นมากเป็นพิเศษเลยเมื่อเวลาล่วงเลยผ่านไปจนกระทั่งพระราชาผู้จะเป็นที่รักยิ่งของมหาชนได้เสด็จออกผนวดแล้วออกบวชนะจ๊ะในครั้งที่ตัวท่านรู้สึกอยากออกบวชตามพระราชาด้วยเช่นเดียวกันเด็กเองท่านจึงรีบเคลียร์ภารกิจต่างๆกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็รีบออกบวชตามพระราชาในทันทีตามทันไหมจ๊ะซึ่งท่านก็ได้อยู่ในกลุ่มของเหล่าแม่ทัพในกองและในทหารระดับสูงชุดแรกๆที่ได้ออกบวชตามพระราชานี่ภายหลังจากที่เหตุการณ์ทุกอย่างก็สู่สภาวะปกติแล้วในความที่ลูกปัจจิกาปราณีในภพชาตินั้นเกิดความรู้สึกสลดใจและรู้สึกผิดบาปการฆ่ากษัตริย์ตายเป็นจำนวนมากเธอจึงได้ตัดสินใจออกบวชในช่วงนี้ด้วยเหมือนกันตามทันไหมจ๊ะท่านนะต่างก็เป็นทหารด้วยกันหลังจากที่ท่านและลูกปัจจิกาปราณีในภพชาตินั้นได้ออกบวชแล้วลูกทั้งสองคนก็ได้ตั้งใจฝึกฝนอบรมตนเองฝึกจนทนหิวว่าเป็นตบะเป็นพระแท้อีกทั้งยังได้มีโอกาสศึกษาธรรมะและปฏิบัติธรรมกับพระเถระอดีตพระราชาองค์ที่ออกบวช ด้วยในเวลาต่อมาเมื่อลูกทั้งสองก็ถึงความสุขภายในซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกให้กับตัวเองและผู้อื่นแล้วลูกทั้งสองก็ได้รับหน้าที่ให้ไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายที่เขตหัวเมืองชายแดนที่ตัวลูกทั้งสองคนได้เคยบุกเบิกและดูแลในสมัยที่ยังเป็นทหารหนุ่มของพระราชาองค์ที่ออกบวชตามทันไหมจ๊ะซึ่งลูกทั้งสองก็ได้ทำหน้าที่เผยแผ่ธรรมะให้กับมหาชนผู้มีบุญที่อาศัยอยู่ในเขตหัวเมืองแห่งนั้นได้อย่างดีเยี่ยมจนในที่สุดเมล็ดพันธุ์แห่งความดีซึ่งก็คือธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้ไปสถิตอยู่ในใจของพวกชาวบ้านเปรียบประดุจเป็นร่มโพ ร่มไทรที่ให้ความร่มเย็นกับจิตใจของมหาชนผู้มีบุญในเขตหัวเมืองชายแดนแห่งนั้นได้ในที่สุดและในเวลาต่อมาลูกทั้งสองก็ได้รวบรวมผู้มีบุญทั้งหลายให้มาร่วมกันเอาบุญใหญ่ในการสร้างวัดสาขาประจำเขตหัวเมืองชายแดนแห่งนั้นเพื่อจะได้เป็นศูนย์รวมใจและเป็นสถานที่สำหรับการสั่งสมบุญสร้างบารมี
ของมหาชนผู้มีบุญในเขตหัวเมืองแห่งนั้นด้วยสำหรับผลการปฏิบัติธรรมของพระอาจารย์เริ่มนี้เนี่ยในพุทธันดรที่ผ่านมานั้นท่านก็มีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีสามารถกระทึงพระธรรมกายภายในที่ชัดใสสว่างได้อย่างง่ายๆและสบายๆดีกว่าภพชาตินี้นะเพราะฉะนั้นภพชาตินี้ก็ต้องทำให้ดีกว่าภพชาติที่ผ่านๆมาคือให้ก็ถึงง่ายๆสบายๆมากยิ่งๆขึ้นไปกว่าเดิมอีกให้ขยันนั่งเหมือนขยันทำงานอย่างนั้นแหละขยันหายใจยังไงก็ให้ขยันนั่งอย่างนั้นและในชาตินั้นเมื่อลมหายใจสุดท้ายท่านหมดลงโดยผลบุญที่ตัวท่านได้สั่งสมไว้อย่างเต็มที่เต็มกำลังในพุทธันดรที่ผ่านมาจึงส่งผลทำให้ท่านได้ไปแวะพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนวิเศษเขตในได้อย่างสง่างามและสมกับเป็นนักรบกล้าแห่งกองทัพธรรมจ้ะค่ะหลังจากที่เราได้ฟังเคสของพี่ปราณีเรื่องราวที่ว่าเพราะอะไรพี่ปราณีถึงเกิดมาเป็นผู้หญิงนะคะก็ทำให้เราต้องระมัดระวังเป็นอย่างมากเลยนะคะพอเรื่องเคสของพี่ปราณีเนี่ยค่ะก็น่าสนใจทีเดียวค่ะพี่หนูนาเป็นยังไงบ้างคะค่ะก็พอหลังจากที่ได้ฟังเคสของพี่เขานะคะก็ทำให้รู้ว่านะคะการที่เราได้อธิษฐานจิตว่าขอให้มีรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่เราเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะคะแต่ว่าในอีกกรณีนึงคือว่าเราก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะเพราะสิ่งเหล่านี้ก็อย่างที่เขียนในเคสตี้นะคะก็จะดึงดูดสาวๆนะคะหรือคนหลายๆคนก็มาในชีวิตของเรานะคะเพราะฉะนั้นก็เราก็ต้องเลือกดูให้ดีนะคะว่าเขามีเจ้าของแล้วหรือยังนะคะอันนี้ก็เป็นเคสตี้นะคะเรียกว่าโอ้ไม่ได้คาดคิดนะคะแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจด้วยว่าจะไปแย่งชิงของใครนะคะแต่พอรักไปแล้วนะคะถึงแม้เขาจะมีเจ้าของก็ขอแบบยืดเวลาแบบเหมือนกับว่ายังตัดใจไม่ได้นะคะมันทำให้เหมือนกับว่าก็ไปทำผิดทำพลาดจริงๆนะคะก็เผลอใจไปแล้วมันก็เลยยากนะคะก็การที่เรามีรูปสมบัติก็ต้องระมัดระวังทางน้องนาตรงนี้ก็ได้ข้อคิดอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะค่ะค่ะแต่ก็เป็นข้อคิดให้สาวๆนะคะที่เราต้องรู้ตัวนะคะว่าเรามีเจ้าของแล้วนะคะแล้วก็อย่าไปปันใจให้คนอื่นนะอย่าไปสนิทสนมให้กับคนอื่นหรือว่าอย่าไปหลอกให้คนอื่นมารักมาชอบนะคะเพราะว่ามันก็เป็นวิบากกรรมของตัวเราเองด้วยอย่างเช่นเคสของพี่ปราณีนั่นเองนะคะก็มีหญิงสาวสวยนะคะโกหกเพื่อปกปิดความจริงว่าตัวเองเนี่ยมีสามีแล้วแล้วก็ไปทำให้พี่ปานีในภพชาตินั้นที่เป็นหนุ่มสุดหล่อเนี่ยนะคะหลงเชื่ออย่างสนิทใจคนรู้จักก็กลายเป็นคนรักในที่สุดเนี่ยค่ะด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้พี่ปานีเนี่ยพลาดพลั้งค่ะไปทำผิดศีลข้อ3อย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยนะคะโอ้โหอันนี้ก็มีอธิษฐานจิตต้องอธิษฐานจิตด้วยนะน้องนัทคือแบบว่าพอเราเกิดมานะคะก็อย่าให้ยินดีในรูปรสกลิ่นเสียงนะคะหรือว่าลงไหลในเพศตรงข้ามถ้าเกิดเป็นนักบวชนะหรือว่าเป็นคนที่ต้องการจะประพฤติพรหมจรรย์หรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ช่วยได้เหมือนกันนะคะทำให้เรามีสตินะคะแล้วก็ช่วงนี้ทำผิดพลาดค่ะช่วงนี้ก็มีเพลงดังนะคะก็เอามาฝากทุกท่านนะคะ เดี๋ยวไปฟังท่อนฮุกกันนิดนึงค่ะเชิญเลยค่ะค่ะตบมือข้างเดียวสิดังตีแฟนเธอบอกมีใจถ้าฉันเล่นเขาปฏิเสธไปก็จบสำนันแต่นี่เขาบอกว่าเขาสิอยู่ในโหมดแฟนตายไปหลายวันแล้วเธอสิให้ฉันเหตุจังใดแต่ถ้าเธอหูแล้วเธอสิเลิกอยู่บอกสิมีสองคนเท่านั้นเธอกับเขาสิหากกันฉันยอมบ่ได้แล้วสิให้เฮ็ดจังใดกับหัวใจมันหักศีลข้อ3ให้ท่องอยู่บ่เลิก
เขาสิหากกันฉันยอมบ่ได้แล้วสิให้เฮ็ดจังใดกะหัวใจมันหักสิมขอเป็นไงบ้างคะหลังจากที่เราฟังเพลงแล้วคะพี่หนูนาเหมือนเลยไหมคะค่ะความรักมันต้องมีแค่เราสองคนนะคะแล้วก็ศีลข้อ3รู้จักบ่อ อันนี้ก็คือถือว่าผิดศีลข้อ3เลยนะคะแต่ว่าโชคดีมากๆเลยนะคะสำหรับพี่ปราณีนะเมื่อพบชาติก่อนๆ นู้นนะคะก็หลังจากที่พี่ปราณีได้รู้ความจริงว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเขามีสามีอยู่แล้วเนี่ยก็ทำให้รู้สึกกลุ้มใจทุกใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วพี่เขาก็เป็นคนที่มีคุณธรรมมีศีลธรรมนะแต่ว่าปรากฏว่ามันรักไปแล้วนะเทใจไปเรียบร้อยแล้วสุดท้ายก็ยังดีนะยังตัดใจได้นะใช่ค่ะก็รู้ว่าตัวเองทำไม่ถูกต้องอะค่ะแต่ด้วยความรักที่มอบให้ผู้หญิงคนนั้นไปเนี่ยก็คิดว่าเอ๊ะจะทำยังไงดีนะคะก็จริงๆก็ไม่สบายใจค่ะแต่ที่สุดแล้วอะค่ะก็เลือกความถูกต้องอะค่ะมากกว่าสิ่งที่ถูกใจนะคะก็เลยตัดใจขอแยกทางจากผู้หญิงคนนั้นได้อย่างเด็ดขาดเลยค่ะโหสุดยอดมากๆเลยค่ะใช่นะไม่ได้ง่ายเลยเหมือนบอกนะคะทั้งฝ่ายในเพลงนะในเพลงต้องถ้าเกิดว่าเป็นทีมเมียหลวงเนี่ยค่ะเป็นทีมคน ที่มาก่อนเนี่ยก็ต้องบอกว่าตามคำสอนของหลวงพ่อนะคะต้องบอกว่าให้อภัยให้อภัยอย่างเดียวเลยเพราะว่ามันเป็นวิบากกรรมเก่าของเรานั่นเองที่มาเจอสามีที่เป็นแบบนี้นะคะส่วนทีมสามีนะคะทีมสามีก็อย่าเข้าข้างตัวเองว่าโอ้โหเสน่ห์แรงนะคะหนึ่งคือเขาโกหกว่าตัวเองเนี่ยโสดเมียตายไปแล้วหลายวันอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ไปหลอกผู้หญิงคนนั้นเนี่ยนะคะอันนี้เราได้ข้อคิดจากในเพลงนะก็เลยจะบอกว่าผู้ชายคนนั้นนะคะหรือทีมสามีเนี่ยต้องไปขอโทษทั้งฝ่ายภรรยาหลวงแล้วก็ภรรยาอีกคนนึงด้วยนะคะจนเขาให้อภัยด้วยนะต้องขออโหสิกรรมจนเขาให้อภัยอะค่ะถ้าไม่งั้นเนี่ยก็จะติดเศษกรรมเลยนะคะสองก็คือต้องบวช ต้องบวชในพระพุทธศาสนาเลยนะคะเพื่อตัดรอนวิบากกรรมกาเมตรงนี้นะคะแล้วก็วิบากกรรมที่โกหกด้วยนะคะแล้วก็ต้องหมั่นปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงธรรมด้วยนะคะวิบากกรรมถึงจะได้ลดลงนะคะถ้าไม่ทำแบบนี้เนี่ยถ้าไม่ได้ทำบุญอย่างอื่นก็มีสิทธิ์ที่จะพลัดไปสู่อบายได้เลยนะใช่ก็อันนี้หลวงพ่อให้ข้อคิดที่ดีหนุ่มๆไว้ค่ะหนุ่มๆต้องระวังนะคะได้โอกาสเป็นชายแล้วต้องรักษาโอกาสนี้ไปให้ทุกภพทุกชาตินะคะเพราะหลวงพ่อบอกว่านะคะวิบากกรรมนะคะถึงแม้ว่าในชาตินั้นนะคะกรรมก็ยังทำใหยังไม่ส่งผลทำให้พี่ปานีชาติต่อมาก็ได้เกิดเป็นชายนะได้เกิดเป็นชายตลอดเลยนะคะชาตินี้หลวงพ่อบอกว่าน่าจะเป็นชายแต่ก็ดันมาเกิดเป็นผู้หญิงนะคะคือหลวงพ่อท่านบอกว่าบุญเนี่ยมันจะวิบากกรรมเนี่ยมันจะเหมือนเงาตามตัวเลยนะคะมันก็จะมาคอยชิงช่วงชิงกับบุญนะคะบุญกับบาปเนี่ยมันจะช่วงชิงกันอยู่นะคะก็ถ้าเกิดบาปได้ช่องนะคะก็ทำให้เราเนี่ยก็ต้องไปเกิดเป็นผู้หญิงนะคะก็เหมือนวิบากกรรมที่เคยทำมาไม่รู้ว่าจะตอนไหนนะคะก็เหมือนระเบิดเวลานะคะที่อยู่ติดกับตัวเราเลยนะคะเมื่อได้เวลาก็ระเบิดตุ้มเลยนะคะก็เมื่อนั้นนะคะเราก็ต้องรับวิบากกรรมไปซึ่งก็มีหลายๆอย่างนะคะอย่างที่เรารู้เนาะการที่ผิดศีลข้อ3เนี่ยก็ต้องไปเป็นภรรยาน้อยนะคะหรือว่าก็ต้องไปเป็นลูกภรรยาน้อยก็เป็นนะคะหรือว่าจะต้องไปเป็นเพศที่3นะคะซึ่งก็เกิดจากวิบากกรรมผิดศีลกาเมนี่นะคะก็อย่าให้เกิดขึ้นกับเราเลยนะคะเราได้เรียนรู้กันแล้วเนาะหลังจากที่เราได้ฟังเคสของพี่ปราณีไปเรียบร้อยแล้วนะคะเรื่องราวของการผิดศีลข้อ3นะคะซึ่งวันนี้เราก็เตรียมสกู๊ปสั้นๆนะคะประมาณ5นาทีมาให้ทุกท่านได้รับชมกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการผิดศีลข้อ3หรือศีลข้อกาเมนะคะก็เรียนเชิญติดตามชมไปด้วยกันเลยค่ะวิบากกรรมวิบากกรรมเมื่อตอนเป็นมนุษย์มีใจหมกมุ่นในเรื่องกามคุณถ้าเป็นผู้ชายก็เป็นคนเจ้าชู้มีเมียหลายคนถ้าเป็นหญิง
ก็มักมากในกามเปลี่ยนผู้ชายไม่ซ้ำหน้าแม้มีครอบครัวแล้วก็ยังชอบเที่ยวกลางคืนตามแหล่งบันเทิงคลับบาร์และซ่องโสเภณีฝ่ายหญิงก็ชอบคบชู้สู่ชายเป็นประจำทำให้เกิดการหึงหวงถึงขั้นลงมือลงไม้เกิดความร้าวฉานในครอบครัวต่างฝ่ายต่างไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกันสุขภาพกายและสุขภาพใจก็เสื่อมโทรมเป็นทางมาแห่งโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเช่นกามโรคโรคเอสเป็นต้นบางครั้งถึงขนาดจ้างวานฆ่ากันเช่นภรรยาจ้างวานฆ่าสามีที่มีเมียน้อยหรือสามีฆ่าภรรยาที่นอกใจจนกระทั่งเกิดปัญหาสังคมครอบครัวเดือดร้อนลูกขาดความอบอุ่นเห็นพ่อแม่เจ้าชู้ก็ทำตามมีนิสัยเจ้าชู้และชอบความรุนแรงชอบเที่ยวกลางคืนติดเหล้าเมายามีเพศสัมพันธ์ในวัยที่ไม่ควรเมื่อทำผิดพลาดก็แก้ปัญหาโดยการทำแท้งทำให้เกิดปัญหาลูกโซ่เช่นนี้มากมายไม่รู้จักจบสิ้นคนเหล่านี้เนื่องจากผิดศีลข้อ3เป็นอาจินเมื่อก่อนจะละโลกจึงเห็นกรรมนิมิตที่ตนทำเอาไว้จึงมีคตินิมิตดำมืดทำให้ไปเกิดในมหานรกขุมที่3จะไปโดนรุมถึงจากนายนิรยาบาทและมิสนิรยาบาทลงโทษด้วยประการต่างๆตามกรรมหนักหรือเบายกตัวอย่างเช่นพวกที่มีกรรมเป็นชู้กับสามีหรือภรรยาของผู้อื่นก็จะไปเกิดเป็นสัตว์นรกถูกนายนิรยาบาลจับตัวแล้วโยนลงไปในหลุมน้ำกามกรดซึ่งร่างของสัตว์นรกก็จะถูกน้ำกามกรดกัดกินละลายจนตายในที่สุดเมื่อเกิดขึ้นมาใหม่ก็ไปโดนนายนิรยาบาลใช้มีดอันคมกริบเฉาะฉับเชือดอุปกรณ์ทำความชั่วขาดแล้วขาดอีกไปถูกทรมานในทะเลน้ำกามกรดโดยจะมีหนอนคล้ายตัวสเปิร์มคอยชัยแทงทั้งตัวทุกทรมานมากแล้วก็ไปโดนปลาที่มีลักษณะคล้ายอวัยวะเพศคอยไล่งับพอขึ้นบกก็ถูกหมาที่มีหัวเป็นลักษณะคล้ายอวัยวะเพศชายบ้างเพศหญิงบ้างคอยไล่กัดเป็นต้นสุดพรรณนาบางพวกก็มีอุปกรณ์ในการทำความชั่วยาวยืดออกมามีขนาดใหญ่และหนักเหมือนเหล็กทำให้สัตว์นรกต้องวิ่งถอยหลังลากอุปกรณ์อันหนักอึ้งแล้วนายนิรยาบาลก็แปลงเป็นสุนัขเขี้ยวเหล็กวิ่งไล่งับอุปกรณ์ของสัตว์นรกได้รับความเจ็บปวดทุกทรมานมากพวกที่เป็นชู้กันฝ่ายชายก็จะมีอุปกรณ์ยาวออกมาแล้วนายนิรยาบาลก็จะจับฝ่ายหญิงมาเสียบติดกับอุปกรณ์ของฝ่ายชายจากนั้นนายนิรยาบาลก็จะแปลงกายเป็นสุนัขนรกเขี้ยวเหล็กคอยวิ่งไล่งับสัตว์นรกทั้งสองตนบางพวกก็จะถูกนายนิรยาบาลใช้เชือกผูกอุปกรณ์ไว้ด้านหนึ่งแล้วนำเชือกอีกด้านหนึ่งผูกติดกับสุนัขนรกจากนั้นสุนัขนรกจะวิ่งลากร่างของสัตว์นรกไปอย่างรวดเร็วสัตว์นรกได้รับความทุกข์ทรมานมากเมื่อหมดกรรมจากอุสธนรกก็จะวิ่งเข้าสู่ยมโลกโดยจะถูกเจ้าหน้าที่ยมโลกจับกุมตัวลากเข้าสู่ยมโลกจากนั้นก็นำตัวเข้าไปยังโรงพิพากษาที่หน้าบัลลังก์ของพญายมราชจากนั้นภาพวิบากกรรม
ที่ตนเคยทำไว้สมัยเป็นมนุษย์มาปรากฏเป็นภาพฉายให้เห็นเพราะกรรมยังไม่หมดก็จะถูกพิพากษาให้ไปรับทันทรมานในยมโลกต่ออีกคือต้องไปปีนต้นงิ้วที่มีหนามเหล็กร้อนแหลมคมมีทั้งหญิงและชายทุกทรมานอีกยาวนานเมื่อเราทราบเช่นนี้แล้วก็ควรเร่งสั่งสมความดีประพฤติพรหมจรรย์ห่างให้ไกลจากวงจรของวิบากกรรมให้หมั่นทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาจะได้พบความสุขที่แท้จริงและมีสุขคติเป็นที่ไปและมีมรรคผลนิพพานเป็นที่สุดเนี่ยค่ะจากเรื่องราวของพี่ปราณีนะคะก็จะเห็นได้ว่าชีวิตในสังสารวัฏเนี่ยมันไม่ปลอดภัยถ้าเราเนี่ยยังตกเป็นบ่าวเป็นทาสของพญามารอยู่เนี่ยพญามารก็จะเอากิเลสมาบังคับให้เราทำผิดพลาดได้อยู่เสมอค่ะจากคำสอนของหลวงพ่อนะคะเมื่อไหร่ที่เราทำความผิดเข้าทั้งที่เจตนาหรือไม่มีเจตนาก็ตามวิบากกรรมก็เกิดขึ้นกับเราติดตามตัวเราไปเหมือนระเบิดเวลาเลยทีเดียวนะคะดังนั้นนี่แหละเราต้องเป็นเฉลยผู้รู้ค่ะก็คือเรารู้อยู่แล้วว่าเราตกอยู่เป็นบ่าวเป็นทาสของเขานะคะเราก็ต้องรู้ตัวแล้วก็ทำให้ถูกหลักวิชาให้ถูกหลักวิชาก็คือทานศีลภาวนาอย่างเต็มที่เลยค่ะก็เป็นหลักวิชานะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงนะคะตอนพิเศษที่ได้กล่าวถึงนะคะเคสแถมนะคะที่เล่าถึงพระอาจารย์ที่เป็นหัวหน้างานของพี่ปราณีในภพชาติปัจจุบันก็สืบเนื่องกันมาก็คือเป็นหัวหน้างานในพุทธันดรที่แล้วเนี่ยแหละค่ะแล้วก็พุทธันดรนี้ก็ตามมาเป็นหัวหน้างานด้วยกันปัจจุบันก็คืออยู่ในระดับนายพันหรือผู้คุมกองพันนั่นเองค่ะอันนี้ก็คือพระอาจารย์สถาพรนะคะญาณวิโชค่ะก็ตอนนี้ท่านก็ดูแลที่สวนพนาวัดอยู่นะคะถึงแม้ระยะหลังเนี่ยค่ะจะไม่มีการปฏิบัติธรรมนะคะแต่ว่าที่พนาวัดก็ยังมีการทำกับข้าวทำอาหารนะคะเพื่อส่งไปที่ไซต่างๆของรอบๆพนาวัดด้วยค่ะก็ยังมีคนงานต้องดูแลคนงานอยู่นะคะค่ะค่ะหลังจากนี้นะคะเราก็จะขอเรียนเชิญพี่อุบาสิกา2ท่านนะคะที่จะมาพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะก็ขอเรียนเชิญพี่วันเพ็ญทวีวงศ์แล้วก็พี่กิ๊กนารีคงปานค่ะค่ะสวัสดีค่ะพี่พี่ค่ะปานีนะคะก็ได้ร่วมสร้างบารมีมากับพระเถระนะคะพระราชาองค์ที่ออกบวชนะคะแล้วก็เราได้มาเป็นหมู่คณะกันในอีกปัจจุบันชาติพี่เพ็ญมีความรู้สึกยังไงคะว่าการสร้างบารมีที่ยาวนานไม่ใช่เพียงชาตินี้เท่านั้นแต่ว่าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันพี่เพ็ญรู้สึกยังไงบ้างคะกับหมู่คณะของพวกเราค่ะจากฟังในเคสแล้วนะเหมือนกันนะคะว่าอย่างพระอาจารย์นะคะผู้ที่ใกล้ชิดนะคะที่สร้างบารมีที่ทำหน้าที่มาด้วยกันจนถึงปัจจุบันนะคะมีอยู่วันหนึ่งที่ไปอยู่กับพี่ปานีนะคะที่พนาวัดนะคะแล้วก็นั่งคุยกันนั่งคุยเล่นๆกันนะคะว่าพี่นีนี่สุดยอดเลยนะมีความอดทนที่เป็นเลิศมากเลยนะคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พูดให้พี่นีฟังอ่ะนะคะว่าพี่ปานีมีความอดทนเป็นเลิศมากนะคะเพราะว่าโอ้ให้หนูมาทั้งทำอย่างเงี้ยหนูทำไม่ได้จริงๆนั่งคุยพี่นีเขาก็หัวเราะแบบไม่ได้หัวเราะรู้แล้วนะหัวเราะแบบยิ้มๆแล้วก็บอกนี่เพนให้ฉันไปทำอย่างเธอฉันก็ทำไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยแกก็พูดก็เลยนั่งคุยเล่นกันนะคะเพราะพี่นีเนี่ยสุดยอดมากเลยนะถือว่าพี่นีถ้าอยู่ปัจจุบันเนี่ยเป็นผู้นำที่ดีมากคนหนึ่งอะค่ะแต่ก็เสียดายค่ะแม้แต่จากไปปัจจุบันนี้ก็เหมือนความมีพี่นีอยู่ใกล้อยู่ตลอดเวลาก็เหมือนว่ามันเป็นความใกล้ชิดกันนะคะที่ว่าเราเนี่ยใกล้ชิดกันคือถ้าว่าเพนกับกิ๊กอะนะว่าอยู่กับพี่ปานีเพนจะใกล้ชิดกับพี่ปานีมากเพราะว่าถึงแม้ว่าตัวไกลจากใจอยู่ใกล้อะค่ะเพราะว่ามีอะไรก็โทรศัพท์คุยหากันแล้วก็มีน้องทำงานอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีอะไรก็ปรึกษากันบ่อยๆอะค่ะพี่ก็เป็นคนเนี่ยน่ารักจริงๆค่ะตามที่หลวงพ่อบอกเลยว่าเราเป็นลูกหลวงพ่อนะคะในการทำหน้าที่กัลยาณมิตรนะคะไม่จ่องไม่แจ๋นเนี่ยต้องแจ๋วอะค่ะพี่ปานีแจ๋วในทุกเรื่องอะค่ะในการทำหน้าที่ตรงนั้นนะคะโดยเฉพาะความอดทนความมีระเบียบวินัยแล้วก็ความขยัน
ความสะอาดที่พี่ปณีจะต้องดูแลน้องๆเนี่ยนะพี่ปณีได้หมดเลยอะค่ะในตรงนี้ได้หมดทุกอย่างเลยการตรงต่อเวลานี่นะคะน้องลองคิดดูเนี่ยว่าการทำหน้าที่กระยินมิตรอยู่ตรงนั้นนะคะทำอาหารเนี่ยนะมื้อเช้าต้องทันเวลาใช่ไหมคะมื้อเพลต้องทันเวลาแต่ถ้าเราไม่มีความรับผิดชอบไม่มีความจริงไม่มีสัจจะอยู่ในตัวที่จะต้องทำให้ได้บุกบันให้ได้เนี่ยมันทำยากนะน้องไม่ใช่ง่ายการที่เราจะคุมคนงานหลายๆคนที่จะทำงานให้มันพร้อมกันไปด้วยกันแล้วก็ผลงานออกมาทีเดียวเหมือนกันแล้วก็ทำงานให้เสร็จอ่ะแล้วการเลี้ยงคนของพนาวัตรอ่ะมันไม่ใช่ง่ายเลยนะคะในการรับผิดชอบเพราะว่า1อาหารเฉพาะพนาวัตรก็ปลาไปเท่าไหร่เวลาผู้นำบุญไปปฏิบัติธรรมใช่ไหมคะแล้วยังอาหารตามไซต์ต่างๆอีกอ่ะที่จะต้องส่งไปให้อีกนะคะแล้วก็พวกพี่ๆน้องๆป้าๆอายุมากๆก็ช่วยกันอย่างเต็มที่จริงๆแล้วทุกคนรักพี่นีมากค่ะรักพี่นีจริงๆค่ะโดยรักอย่างไม่มีข้อแม้รักอย่างไม่มีเงื่อนไขนะคะอย่างน้องๆที่เป็นที่อยู่เหมือนกันนะรักพี่นีมากทุกคนเนี่ยบอกว่าโอ๊ยบางทีก็จะถามว่าพี่เพื่อนพี่โกรธเป็นหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือพี่มานีเขาเหมือนกับเขามีอารมณ์ดีอารมณ์เดียวอะค่ะคือเขาไม่เคยพูดจาหยาบคายก็ไม่เคยนั้นเลยนะคะก็ยิ้มอย่างเดียวนะคะแล้วก็ค่ะได้ค่ะอย่างเงี้ยค่ะทุกอย่างอะค่ะไม่เคยพี่นีที่ปฏิเสธกับใครอะค่ะเป็นคนที่ใจเย็นเยือกเย็นแล้วก็ถ้าหากว่าอะไรที่มันขึดขั้นเครื่องใจจริงๆอะนะคะก็จะยิ้มแบบแย่ๆนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวก็หายแล้วอะค่ะพี่ก็ทำใจพี่เขาใส่มากจริงๆอะค่ะอย่างที่กรอนที่เมื่อวานที่ให้ไปอะค่ะนั่นอะมันเป็นของพี่นีจริงๆเลยนะคะที่ว่าไม่คือที่เขาอยู่ตรงไหนเขามีความสุขอยู่ทุกที่อะค่ะเขาไม่หวั่นไหวในการที่จะในการสร้างบารมีทุกอย่างเลยอะค่ะก็ทำหน้าที่ได้ดีมากอะค่ะยอดเยี่ยมนี่คือพี่นีของเราค่ะแล้วก็ได้เป็นจริงจริงกลับมาสร้างบารมีกับหัวหน้างานเก่านะคะตั้งแต่สมัยเป็นทหารของพระราชาองค์ที่ออกบวชนะคะตรงที่ใช่แล้วไม่น่าเชื่อคิดดูนะคะว่าปัจจุบันนี้นะคะก็ไปอยู่หัวเมืองแล้วก็ไปสร้างความเจริญรุ่งเรืองจริงๆนะคะอย่างอาจารย์แล้วก็พี่ปณีที่ไปอยู่ที่พนาวัตรก็เห็นไหมคะไปสร้างพนาวัตรจะเจริญรุ่งเรืองแล้วใครๆไปใครก็ประทับใจอะค่ะไปที่นั่นอะโหเป็นยาใจจริงๆนะคะใครไปใครก็หลงไหลใครๆก็หลงรักในพนาวัตรใช่ไหมคะแล้วก็เป็นจิตที่ว่าเราอยู่ในบุญแล้วเราได้นึกถึงตรงนั้นเรามีความรู้สึกเราปลื้มปิติอะค่ะปลื้มปิติในสถานที่ก็ไม่พอเราก็ต้องปลื้มปิติอย่างคนที่ในการดูแลในการสร้างใช่ไหมแล้วพระยันหลวงพี่ตถาพรก็เป็นพระรูปหนึ่งที่ทำหน้าที่ตรงนั้นได้ดีมากแล้วก็ดูพื้นที่ได้ดีมากนะคะแล้วก็เป็นหัวใจเป็นสิ่งที่ท่านทำด้วยจิตและวิญญาณของท่านจริงๆอะค่ะที่ทำออกมาผลงานท่านได้ดีมากนะคะสาธุค่ะอยากจะสอบถามทั้งนักข่าวเชิญงานเอาขออภัยก็กำลังจะบอกว่าก็ทำหน้าที่เหมือนเดิมเลยก็คือตอนที่เป็นพระเนี่ยค่ะก็ทำหน้าที่ในเรื่องของพัตตุเทศนะคะหรือพระภิกษุที่ทำหน้าที่ดูแลเรื่องพระภัตตาหารของพระภิกษุและสามเณรผู้มาจำพรรษาในวัดแห่งนั้นค่ะแล้วก็มีความปลื้มปิติมากๆชอบบุญนี้มากนะคะก็เลยทำให้ชาตินี้ก็ทำเหมือนเดิมนะคะทำหน้าที่เหมือนทุกชาติใช่ค่ะเพราะชาติที่แล้วเลยค่ะเมื่อวานได้มีโอกาสโทรคุยกับท่านค่ะน้องนัทค่ะโอ้โหเก่งไม่ธรรมดาเลยนะเนี่ยถามว่าหลวงพี่เจ้าคะนิมนต์มาปิดรายการให้น้องนัทหน่อยได้ไหมคะรายการฟังธรรมะว่าได้มีเคสของปราณีสายเพียอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้ส่งตัวแทนกิ๊กกับพี่เพนก็สุดยอดละค่ะอะไรเงี้ยเราไม่ใช่ค่ะหลวงพี่ค่ะกับเราถ้าบอกว่าไม่เป็นไรค่ะหลวงพี่ก็อยู่เบื้องหลังหลวงพี่ยินดีให้เอาข้อมูลของพี่มาเปิดเผยได้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะผมพูดภาษาของคุณหลวงพี่ค่ะบอกว่าแล้วก็บอกว่านี่คอยติดตามอยู่นะคะแล้วก็ปลื้มค่ะว่าพวกเราได้ทำหน้าที่กันอย่างทุกหน้าที่นะคะหรือว่าลูกของพ่อทั้งในองค์กรนะคะทุกคนเหมือนมีหน้าที่เดิมนะคะแล้วก็มาเหมือนพี่กี้ก็ส่วนใหญ่อยู่ต่างประเทศกันในประเทศก็เรียกว่าพอๆกันเนี้ยนะคะแล้วก็แบบปื้มงานแล้วบอกว่าติดตามนะท่านเอาไปรีรันให้กับน้องๆที่พนาวัดฟังนะคะน้องนัทค่ะค่ะก็เมื่อวานเมื่อเช้าก็เลยบอกน้องนัทของพี่เพนออกแล้วยังเมื่อวานจะส่งให้พระอาจารย์ค่ะโอ้FC เยอะนะคะขอบคุณมากขอบคุณมากสมบูรณ์นะคะก็คิดว่าเรา
ทั้งพี่เพนกิ๊กก็แบบถือเป็นตัวแทนของทั้งภาษารุ่น4เนาะแล้วก็ภาษาการรุ่น3แล้วถือว่าเป็นเราได้มายืนยันแล้วก็มีความปลื้มปิติอะค่ะว่าเออยอดนักสร้างมีที่คนใกล้ชิดเราค่ะได้สร้างบารมีมาจนกระทั่งหมดอายุไขแล้วเราได้มารู้ความเป็นมากฎแห่งกรรมตั้งแต่หลายๆพบพุทธพุทธันดรนะคะแล้วก็มาถึงปัจจุบันนะคะซึ่งอันนี้ก็ในส่วนมิกกี้กันก็แบบว่าขอเสริมเนาะเสริมเลยว่าแบบปลื้มอะค่ะทุกเคสเลยโดยเฉพาะเคสในเนี่ยเราใกล้ชิดอะเนาะว่าสมัยก่อนว่าในบุคคลพ่อท่านเมตตาออกเคสให้โดยละเอียดเลยอะค่ะซึ่งปัจจุบันเราก็เหมือนกับว่าเหมือนน้องนัดงานของนาเนี่ยก็เหมือนทีมงานอะมาย้อนอะเคสเป็นพันๆหลายพันใช่ไหมคะแล้วก็พยายามจะหาบ่อแสให้นะคะว่าขอบพระคุณมากหาตัวตนหรือว่าผู้ที่จะมาพยานยืนยันนะคะซึ่งถึงนี้เหมือนกับเราได้ทดแทนบุญคุณพระเดชหลวงพ่อของเรานะคะที่ท่านได้ให้โอวาทหรือออกเคสตี้ให้กับลูกทั้งเข็ดนอกเข็ดในไว้ค่ะเรามารีรันเรามาตอกย้ำเหมือนเราได้ปฏิบัติบูชาแล้วก็ถือนะก็เป็นบุญของน้องๆทุกคนนะคะเอาใจช่วยยินดีเสมอเลยนะคะเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวขออนุญาตนะคะได้อ่านคำที่หลวงพี่สถาพรนะคะได้มอบให้ไว้ในหนังสือที่มอบให้ในงานชำระร่างนะคะก็เป็นหลวงพี่ทำงานสร้างบารมีร่วมกับกัลยาณมิตรปราณีสายเพียมาตลอดเกือบ20ปีศูนย์พนาวัดอำเภอฮ่อจังหวัดเชียงใหม่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจนวาระสุดท้ายของชีวิตเธอที่นอนเจ็บป่วยอยู่บนเตียงด้วยโรคร้ายจนสิ้นลมเพื่อสุดท้ายของชีวิตเธอเป็นบุคคลที่ไม่มีข้อแม้และเงื่อนไขอย่างแท้จริงในการสร้างบารมีซึ่งก็เป็นที่ยอมรับของหมู่คณะผู้ร่วมงานและเพื่อนๆของเธอตลอดทั้งครูบาอาจารย์ก็เห็นคุณธรรมคุณสมบัติอันเป็นอุปนิสัยนักสร้างบารมีของเธอเช่นเดียวกันถ้าใครๆได้ใกล้ชิดเธอทำงานร่วมกับเธอหรือรู้เห็นการทุ่มเทการเสียสละการรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานที่เธอได้รับมอบหมายอย่างชนิดที่ว่าเอาชีวิตเป็นเดิมพันของเธอแล้วก็ต้องบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าใช่เลยเธอเป็นนักสร้างบารมีชนิดเป็นยอดของนักสร้างบารมีอย่างแท้จริงการจากไปของเธอในครั้งนี้มันเหมือนเป็นความฝันไม่ใช่ความจริงในความรู้สึกของพวกเราที่สวนพนวัดแห่งนี้เพราะความรู้สึกของทุกๆคนที่เคยร่วมสร้างบารมีมากับเธอยังมีความรู้สึกว่าเธอไม่ได้จากไปไหนเลยไม่ว่าพวกเราจะย่างไปไหนณที่แห่งใดหันไปทางใดณศูนย์ปฏิบัติธรรมพนวัดแห่งนี้เหมือนกับมีจิตวิญญาณของเธอสิงสถิตอยู่ในทุกๆสถานที่อันเป็นผลงานที่เธอได้ฝากไว้ด้วยชีวิตและจิตใจของเธอยังอยู่เธอยังไม่ได้ตายจากพวกเราไปเลยอีกนานเท่านานเท่าที่ลมหายใจของพวกเรายังอยู่สถานที่แห่งนี้ยังอยู่และใช้ประโยชน์ในการประพฤติปฏิบัติธรรมสำหรับนักสร้างบารมีคนแล้วคนเล่ารุ่นแล้วสุดท้ายนี้ขอให้ยอดนักสร้างบารมีขุนพลกล้านักรบกองทัพธรรมพระเดชพระคุณหลวงพ่อกัลยาณมิตรอุบาสิกาปราณีสายเพียไปพักระหว่างทางเสวยทิพยสุขในทิพยวิมานสถานบุรุษบุรีวงวิเศษเขตพระบรมโพธิสัตว์และขอให้เธอได้สร้างบารมีติดตามติดหลวงพ่อคุณยายหลวงปู่ไปให้ได้ตลอดทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมได้สมปรารถนาที่เธอได้ตั้งใจไว้จงทุกประการเทอญค่ะก็จากหลวงพี่สถาพรญาณวิโชนะคะซึ่งก็เป็นหัวหน้า งานของพี่ปราณีในชาตินี้แล้วก็ชาติที่แล้วด้วยนะคะค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอบพระคุณพี่วันเพ็ญภวิวงศ์มากๆนะคะแล้วก็พี่กิ๊กนารีคงปานมากๆเลยนะคะที่ได้ให้เกียรติกับทางรายการค่ะแล้วตอนนี้ก็เรียนเชิญทุกท่านได้หลับตาเบาๆนะคะนึกถึงบุญทุกๆบุญค่ะขอน้อมนำบุญทุกๆบุญนะคะส่งถึงพี่ปราณีสายเพียพี่อุบาสิการุ่นที่3ยอดนักสร้างบารมีต้นบุญต้นแบบของพวกเราด้วยนะคะแล้วก็ขอเรียนเชิญทุกท่านได้น้อมถวายบุญทุกบุญแด่มหาปูชนียาจารย์และถวายบุญทุกๆบุญแด่หลวงพ่อธรรมชโยนึกถึงบุญใสๆแล้วตั้งใจรับพรจากหลวงพ่อโดยพร้อมเพียงกันนะคะให้ลูกทุกคนนั่งพับเพียร
หลับตาพนมมือขึ้นพร้อมๆกันทำใจให้ใสๆนะจ๊ะขอทุกพ่อบุญบารมีรัศมีกำลังฤทธิ์อำนาจสิทธิเฉียบขาดของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์น่าประสงค์ไขพระองค์ไม่ถ้วนในอายตนะนิพพานบารมีธรรมของพระปัจเจกพระพุทธเจ้าและพระอรหันตเจ้าทั้งหลายบารมีธรรมของพระเดชคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมณีสดจันทสโรบุคคลพบวิชาธรรมกายบารมีของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาอาจารย์ขนุกยูงและมหาทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาเบขาบารมีที่ได้สั่งสมอบรมมาตั้งแต่ปฐมชาติที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์สร้างบารมีเรื่อยมานับพบนับชาติไปทั่วมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันชาตินี้จงมารวมอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7ให้กลั่นกายวาจาใจธาตุธรรมจงเป็นรู้ให้สะอาดให้บริสุทธิ์ให้หลุดพ้นจากกายเป็นบาปเป็นทาสของพยามารให้หลุดพ้นจากวิบัติบาปศักดิ์สิทธิ์วิบากกรรมวิบากมารอุปสรรคต่างๆนานาในชีวิตทุกโศกโรคภัยสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ละลายหายสูญไปให้หมดให้รู้ทุกคนสมบูรณ์ไปในมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมให้สมบูรณ์ไปในมหาสมบัติอัศจรรย์ทันใช้สร้างบารมีในชาตินี้อย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้ให้สมบัติใหญ่ไหลมาเทมาทุกวันทุกคืนทั้งวันทั้งคืนทั้งหลับทั้งตื่นทั้งนั่งนอนยืนเดินให้หมดหนี้สินเหลือกินเหลือใช้เหลือไว้สร้างบารมีจะประกอบธุรกิจการงานใดที่เป็นสัมมาอาชีวะกลายประสบความสำเร็จเป็นอัศจรรย์ให้ซื้อง่ายขายคล่องกำไรงามเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญเป็นมหาเศรษฐีคู่บุญค้ำจนพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายทำอันใดที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปได้คุณหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ได้บรรลุขอให้ลูกทุกคนจงบรรลุธรรมนั้นจงมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอายุขัยยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เป็นที่รักของมนุษย์ของเทวดาทั้งหลายอคีภัยจรภัยราชภัยภัยทุกชนิดจะได้มาค้ำกรายให้พบปะในสิ่งที่ดีงามที่จะนำชีวิตไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองที่เป็นบรรพชิตก็ขอให้ได้สร้างบารมีให้ได้ตลอดรอดฟังจะได้มีอุปสรรคอันใดเกิดขึ้นมาขัดขวางในหนทางการสร้างบารมีให้เป็นเนื้อนาบุญเป็นอายุพระศาสนาปฏิบัติธรรมะขอให้ได้พบพระธรรมกายจะศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้แตกฉานทั้งปริยัติปฏิบัติปฏิเวทจะเทศนาขับไพเราะเบื้องต้นท่ามกลางเบื้องปลายบริสุทธิ์บริบูรณ์ทั้งอรรถและพยัญชนะใครได้ยินได้ฟังธรรมขอให้ได้บรรลุธรรมกายความปรารถนาในกตัญญูที่ลูกทุกคนได้ตั้งใจเอาไว้อย่างดีแล้วเป็นใบประการสร้างบารมีขอความปรารถนานี้จงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกายของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์จงทุกประการเทอญขอกราบอนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะสาธุค่ะท่านใดที่จะไปติดตามชมรายการนะคะสามารถที่จะชมรายการปันธรรมะได้ในช่อง YouTube ปันธรรมะนะคะก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อที่จะให้ชาวโลกได้รู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตและจะดำเนินชีวิตได้ถูกต้องไม่ติดวิบากกรรมไปด้วยค่ะค่ะและสำหรับท่านใดนะคะที่เป็นเจ้าของเคสสตี้นะคะหรือรู้จักท่านเจ้าของเคสนะคะอยากจะนำมาแบ่งปันเป็นธรรมทานนะคะเหมือนอย่างเคสของพี่ปานีนะคะก็สามารถที่จะติดต่อมาที่รายการของเราได้เลยนะคะโดยผ่านน้องนัทหรือพี่หนูนานะคะหรือผู้ประสานงานของท่านนะคะเราก็จะได้มาแบ่งปันเรื่องราวดีๆอย่างนี้ให้กับท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันค่ะค่ะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะขอบคุณแขกรับเชิญทั้งสองท่านนะคะรู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยนะคะที่พี่อุบาสิกาที่น่ารักทั้งสองท่านนะคะได้มาพูดคุยในรายการนะคะขอบคุณพี่เพนนะคะแล้วก็พี่กิ๊กนารีด้วยค่ะขอบคุณค่ะสาธุค่ะก็พบกันใหม่นะคะในรายการปันธรรมะนะคะทุกๆวันจันทร์ถึงวันเสาร์รายการสดเวลา 16:00 น.ถึง 17:15 น.ค่ะ
และรายการวันอาทิตย์นะคะเป็นรีรันเวลาเดียวกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะI'm not afraid to die.